อยของการทุบทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดเพื่อบูรณะล่าสุดที่นี่หยุดดำเนินการก่อสร้างหลังจากทางกรมศิลปากรและชาวบ้านในชุมชนกัลยาณมิตรรวมตัวฟ้องร้องวัดกัลยาในคดีการรื้อถอนทำลายดัดแปลงแก้ไขโบราณสถานวัดและให้รื้อถอนบ้านเรือนในพื้นที่บริเวณวัดชุมชนกัลยาณมิตรค่ะชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีตอนนี้ค่ะได้มีคำสั่งจากกรมบังคับคดีให้ทำการรื้อถอนหลังจากวัดกัลยาณมิตรค่ะได้ดำเนินคดีเนื่องจากบทบังทัศนียภาพวัดและต้องการเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างป้าป๋อมชาวชุมชนกัลยาณมิตรบอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีล่าสุดได้กู้เงินเพื่อมาซ่อมแซมบ้านหลังนี้แต่ยังไม่ทันเสร็จก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ก็เรียกว่าลูกเลิกเกิดที่นี่หมดนะอยู่มาหลายชั่วคนนะอยู่ตั้งสมัยรุ่นปู่ย่าตายายอ่ะก็ผูกพันนะสมัยก่อนหลวงปู่เส่งพวกป้าเวลามีงานอะไรต่ออะไรก็ไปรวมช่วยกันจัดดอกไม้แต่ก่อนมีงานศพอะไรที่เมนก็ไปช่วยกันเงี้ยป้าก็แบบว่าเออมันอยู่อย่างเงี้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราจะไปจากที่นี่แล้วเหรอเลยตอนเล่นหรอแม่ก็เช่นเดียวกับครอบครัวนายทรงศักดิ์กำลังขนข้าวของบางส่วนเนื่องจากบ้านของเขาจะเป็นหลังที่สองที่ต้องถูกรื้อถอนออกและต้องหาที่อยู่ใหม่ยังไม่ได้หาที่อยู่ใหม่เพียงแต่ย้ายของภายในบ้านไปว่าไปฝากไว้ที่บ้านพ่อตาที่วัดใหญ่ศรีนุพันธ์แต่ตัวเองก็ยังเป็นหลังลอยก็ยังวิ่งหาที่อยู่จะขอยืดเยื้อออกไปให้ลูกเรียนจบก่อนเพราะแต่ละบ้านก็ยังมีลูกเรียนกันอยู่ล่าสุดชาวบ้านรวมตัวเจรจากับทางวัดเพื่อขอขยายเวลา 3-6 เดือนในการหาที่อยู่ใหม่และขนย้ายทรัพย์สินขณะเดียวกันชาวบ้านยังมีความหวังกับผลการเจรจาที่ยังไม่ได้คำตอบจากทางวัดกัลยาณมิตรดาวิกาคำนวณศีลทีมข่าวสปริงแอโรไอรายงาน